จริงต้องขอให้รวยๆอ่ะขอให้รวยครับพูดคุยเรื่องที่ดินนะคะแล้วก็เห็นใจชาวเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะที่โดนอุทกภัยนะมาอยู่ราชบุรีกันดีไหมคะมาดื่มกาแฟกับทานเค้กอร่อยนะคะของร้านสิรีค่ะอยู่ตรงข้ามอบต.บ้านไร่ราชบุรีนะคะมาลองนะคะอร่อยทุกเค้กเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดใดป้าทนดีแต่มีเรื่องเล่าเรื่องหนักเรื่องเบาที่ดินแปลงงามของป้าทุนดีนะคะอยู่ในเมืองราชบุรีค่ะอยู่ในพื้นที่ของอบต.บ้านไร่เนี่ยค่ะตรงไปก็จะเลี้ยวไปอำเภอวัดเพลงนะคะที่ป้าทุนดีเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไร่อะค่ะที่สวยๆอ่ะใจจริงไม่อยากขายนะคะที่ดินสวยเกินบรรยายค่ะย่านนี้ไม่มีที่ใดสวยเท่าแปลงนี้ค่ะคนมาดูที่ดินค่ะคาดว่าจะได้เงินก้อนเร็วๆนี้สวยมากพี่สวยไหมคะสวยมากเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ดงกล้วยเนี่ยเริ่มต้นกล้วยใช่ค่ะไปถึงนู้นแล้วก็ไปถึงนู้นเลยแล้วก็ด้านหลังก็ด้านหลังก็ชิดกำแพงสวยไหม11ไร่40ตารางวาค่ะนี่ยกตอนนั้นยกร่องไว้ปลูกมันน้ำท่วมใช่ที่ทุ่มให้ดูน่ะยกร่องแล้วเดี๋ยวจะมะม่วงอ่ะมาปลูกเป็นแนวเนี่ยมะม่วงกับขนุนสลับกันสร้างตึกแถวได้เลยนี่ใช่สร้างได้เยอะเลยแหละสร้างได้เยอะเลยตอนนี้ทุ่มอ่ะไม่มีแรงทำแล้วไงมีป้ายประกาศแล้วมีประกาศฉายบอกคุณเทียนครับพี่ชัยเนี่ยถ่ายไปเลยค่ะถ่ายป้ายไปเลยอ้าวตอนนี้กำลังเจอคนมีสตังค่ะมาดูที่ดินของป้าทุนดีคือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ต้องทำเกษตรหรอกเขามาถมแล้วก็ทำที่พักคนชราขายชาวต่างชาติก็ได้ได้หมดเลยขอให้มีเงินเถอะแต่โครงการต้องมีสตังค์ใช่เนี่ยทุ่มลงมะพร้าวไว้406ต้นนะไม่โผล่สักต้นหนึ่งเลยตายหมดจะได้ตังค์เลยต้นละ90บาทตอนนี้มะพร้าวกลายเป็นสโหน มะพร้าวกลายเป็นสโหน แม่จันเดินมาป้าทุนดีแต่มีเรื่องเล่าสวดมนต์ด้วยนะว่าให้เฮงๆขายได้อ้าวเดี๋ยวแรงใต้พลื้อขายได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้ทุมอัดก่อนอ่ะแรงใต้พลื้อครับก็ขายได้เร็วๆนะจะค่อยๆรวยขายได้เร็วค่ะเนี่ยไปในอาทิตย์นี้สามารถขายได้ค่ะติดต่อที่ไหนบอกเลยค่ะเนี่ยติดต่อที่แหลงตาย091-954-5365จ้ะเจ้าก้องคือป้าทุนดีได้ค่ะป้าทุนีป้าทุนดีป้าทุนดีจ้ะครับเจ้าของช่อง YouTube เจ้าของช่อง YouTube เนี่ยครับป้าทุนดีค่ะป้าทุนดีค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับจริงต้องขอให้รวยๆอ่ะขอให้รวยครับ